In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.วัสสลามุอะลาอานบีนามุฮัมมัดกาตมิลอัมบิยาอ์วัลมุรุสลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบาดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาเพื่อทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่จะได้ทำความเข้าใจในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการยึดมั่นในบัญญัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มั่นคงแน่นอนเหลือเกินการที่เราจะต้องยึดในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะต้องเป็นไปด้วยพลังอันมั่นคงไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรก็ตามทำให้เราได้ทุกข์ยากลำบากที่เราได้เห็นสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเราไม่ต้องการเราไม่ปรารถนาเราก็จะต้องมีความอดทนและก็อยู่ได้และคราใดที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราประสบกับสิ่งที่ดีงามหมายถึงว่ามีความสงบสุขเราเป็นไปในลักษณะที่เราต้องการเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ขอบคุณพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นสิ่งที่จะต้องพูดคุยกันในเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีความเป็นห่วงในลักษณะที่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ตรงต่อความต้องการของเราหรือไม่เป็นไปตามความต้องการของเราแล้วเรามักจะแสดงออกกันในรูปแบบที่ว่าเอะอะโวยวายหรือตีโพยตีพายขาดสติฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับอัลอิสลามได้สอนเอาไว้เพราะว่าคนเราแน่นอนเหลือเกินถูกบังเกิดมานี้ให้ประสบทั้งของที่ดีและของที่เราไม่พึงปรารถนาบางครั้งของที่เราไม่พึงปรารถนานั้นอาจจะเป็นของดีของคนอื่นแต่เราถือว่าเราไม่ใช่เป็นของที่เราต้องการแล้วก็ว่าไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนชอบเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆคนก็มักจะชอบอกชอบใจเมื่อได้รับสิ่งต่างเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นแต่ละคนนั้นมีข้อแตกต่างกันบางคนได้รับอย่างหนึ่งแต่ต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่ได้รับนั้นน่ะถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็อาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีแฝงมาหรือว่าเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีก็อาจจะมีสิ่งที่ดีที่แฝงมาฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้เราจะต้องเป็นคนที่ฉลาดอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราฉลาดอยู่ในหมายถึงอย่างไรหมายถึงว่าเมื่อเราได้ประสบกับสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งที่เราต้องการในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์ไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์ต้องการแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มีตำแหน่งหน้าที่แล้วไม่ใช่ว่าไปกดขี่ข่มเหงใครเอารัดเอาเปรียบใครนะครับก็ทำตามหน้าที่เพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายให้ประชาชนเกิดความสงบสุขเราก็ขอบคุณพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่เขาเรียกว่าได้สิ่งดีๆถ้าเราได้ประสบกับสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็มีความอดทนการอดทนเนี่ยทำให้เราเกิดสติในการที่จะแก้ไขปัญหาฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเพื่อให้เราได้เกิดความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าฟัสตัมซิกบิลละซีอูฮิยาอิไลค์อินนะกะอะลาซิรอติมุสตะกีมเจ้าจงยึดด้วยกับสิ่งที่ได้รับวะฮีมาอย่างเจ้าก็หมายความว่าจงยึดเอาตามที่อ
องค์การของพระผู้เป็นเจ้าเป็นวะฮีที่ประทานมาให้กับเจ้าจงยึดเอาอันนั้นเพราะอะไรอินนะกะอะลาซิรอติมุสตะกีมเพราะแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงหมายความว่าใครก็ตามที่ยึดเอาเรื่องที่เป็นวะฮีมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แน่นอนแล้วก็นั่นแหละถือว่าอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงได้แล้วฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายอะไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีมาให้ท่านนบีเราก็ยึดเอาสิ่งนั้นพอยึดเอาสิ่งนั้นแล้วเราก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในหนทางของพระเจ้านะครับวามาอาตากุมุรอซูลุฟากูซูวามานะฮากุมอันนุฟันตะฮูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าสิ่งใดท่านรอซูลได้นำมายังพวกเจ้าพวกเจ้าจงยึดเอามาปฏิบัติวามานะฮากุมอันนุฟันตะฮูและสิ่งใดท่านรอซูลได้ห้ามปรามพวกเจ้าพวกเจ้าก็จงละทิ้งมันไปตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องยึดมั่นในลักษณะเช่นนี้ท่านพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ได้ทรงสร้างเราทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายนะครับเมื่อเรายอมรับเช่นนี้แล้วแน่นอนเหลือเกินเมื่อตัวของเราพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายพระองค์ทรงสร้างฉะนั้นรูปแบบในการดำเนินชีวิตของเรานั้นก็ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่พระองค์ได้วะฮีหรือว่าได้ลงองค์การมายังท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อไปว่าวะอินนะฮูละซิกรุลละกะวะลิกอมิกะวะซาวฟะตุสอาลูนเพราะแท้จริงวะฮีนั้นก็ถือได้เป็นข้อตักเตือนสำหรับพวกเจ้าและก็ข้อและก็กลุ่มชนของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็จะเป็นผู้ที่ถูกสอบสวนเป็นผู้ที่ถูกสอบถามฉะนั้นเราได้สิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมาคืออัลกุรอานเมื่อพระองค์ได้ประทานลงมาแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องยึดเอาแล้วเพื่อที่เป็นข้อตักเตือนอยู่ตลอดฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในยามสุขก็ดีในยามทุกข์ก็ดีนะครับเราดูว่าพระผู้เป็นเจ้านี้ได้ประทานวะฮีองค์การมาให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรบ้างเช่นเราดูแล้วเหตุการณ์ทุกวันนี้ที่มีในรูปแบบที่ว่าเป็นโรคระบาดที่เราจะต้องไม่เข้าใกล้ที่เราจะต้องออกห่างให้พ้นจากโรคระบาดนี้นะครับก็เป็นไปตามองค์การของพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวไว้ว่าวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะลุกะพวกเจ้าจงอย่าได้นำตัวของพวกเจ้าไปสู่ความเสียหายหรือความวิบัตินะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยในเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ออกห่างแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้เป็นไปตามหลักการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้แล้วก็ในเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในคัมภีร์ของพระเจ้าเพราะว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์มานี่นะครับผมเคยยกตัวอย่างว่าเราอยู่ในโลกนี้มันเหมือนกับคนที่อยู่ในโรงงานเหมือนกับคนงานที่อยู่ในโรงงานเจ้าของโรงงานนั้นมีโลกนี้เปรียบเสมือนโรงงานเจ้าของโรงงานนี้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างโลกนี้มาคือได้มีโรงงานนี้มาพระองค์ในฐานะที่เป็นเจ้าของพระองค์ก็ได้แต่งตั้งผู้จัดการคือศาสนทูตโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนทูตท่านสุดท้ายของโลกนี้ก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ศาสนทูตนี้มาทำอะไรวะมาอะรสัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าเรามิได้ส่งเจ้ามาคือมูฮัมหมัดนี้เพื่ออื่นใดนอกจากเป็นความเมตตาแก่มนุษย์โลกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทาน
ท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยมาเป็นศาสนทูตเพื่อเป็นความเมตตาเมื่อความเมตตาเนี่ยท่านนบีมูฮัมหมัดมาทำอะไรอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้สร้างก็เป็นผู้ที่วางบัญญัติรูปแบบการดำเนินชีวิตเรียกว่ามุชชริยะเป็นผู้วางบัญญัติส่วนท่านนบีนี่ถูกแต่งตั้งมานั้นเรียกว่ามุบัยยินเป็นผู้มาชี้แจงผู้มาชี้แจงนี่นะครับได้นำอะไรมาก็คือมีคู่มือมาก็คืออัลกุรอานที่เจ้าของโลกนี้ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้มาที่เราเรียกกันว่าเป็นวะฮีมอบให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าให้ยึดเอาไว้นะครับเพราะว่าทั้งตัวท่านนบีมูฮัมมัดเองแล้วก็กลุ่มชนของท่านนบีมูฮัมมัดด้วยนะครับก็ให้ยึดเอาไว้เพราะอยู่คนต่างในเที่ยงตรงแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราในฐานะที่เป็นคนงานในโรงงานหรือว่าเป็นประชากรของโลกนี้ก็คือมุตตะบิยะเป็นผู้ตามตอนนี้ขอให้เราได้สำรวจนะครับวาฟีอัมฟุซิกุมอัฟลาตุบซิรูนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าในตัวของพวกเจ้านั้นพวกเจ้าไม่พิจารณาดูดอกหรือฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาดูตัวเรานะครับเราในฐานะที่ผู้จะต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์รอซูลยึดมั่นในคัมภีร์ของพระองค์นี่นะครับเราจะต้องสำรวจตัวเราสำรวจตัวเรานี่นะครับพี่น้องทั้งหลายทุกวันนี้ถ้าเราเป็นผู้ที่อยู่กับโลกที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้เราเข้าใจนะครับประเด็นแรกเลยเราจะต้องมาสำรวจดูตัวเราก่อนดูอย่างไรดูตัวเรานี่ดูโดยสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือเรานี่เกิดขึ้นมาอย่างไรและใครเป็นผู้ทรงสร้างเราหมายถึงตัวของเรานี่มีความมหัศจรรย์มีรูปร่างที่แปลกหรือว่าที่แตกต่างกว่าสัตว์โลกคนอื่นสามารถทำอะไรต่อมีอะไรได้มากมีความคิดความเข้าใจมีความรู้สึกนึกคิดมีสติปัญญามีความเจ็บปวดสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่มองดูแล้วมหัศจรรย์มากและแตกต่างกว่าสัตว์โลกคนอื่นมากมายเราพิจารณาอย่างนี้จะมีใครบ้างที่สร้างเรามนุษย์ที่ถือว่าฉลาดที่สุดในโลกหรือว่าเหนือกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้แน่นอนเหลือเกินถูกบังเกิดมานี้แสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงสร้างมานี่คือหลักอะกีดะห์ที่เราเนี่ยได้ยึดมั่นกับพระองค์ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยแน่นอนตัวเราพระองค์ทรงสร้างและเรามีข้อผูกพันอะไรกับพระองค์ข้อผูกพันกับพระองค์ก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องมีการผูกพันกับพระองค์หน้าที่ของเราแน่นอนเหลือเกินเป็นอามานะที่เรารับผิดชอบมาอามานะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอิบาดะห์ที่เราจะต้องเคารพภักดีเฉพาะพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับท่านพี่น้องทั้งหลายเราถือได้ว่าเราเป็นผู้ตามและเราตามนี้เราก็จะต้องยึดมั่นในคู่มือคือที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบให้กับท่านนบีมูฮัมหมัดมาชี้แจงเมื่อท่านนบีมูฮัมหมัดมาชี้แจงเรื่องอะไรแล้วแน่นอนและเกินเราเป็นผู้ตามก็ถือปฏิบัติตามที่ผู้ชี้แจงคือผู้จัดการท่านคือท่านนบีมูฮัมหมัดนี่มาชี้แจงเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินพระองค์ไม่ได้ให้บ่าวของพระองค์นั้นปฏิบัติอย่างเดียวพระองค์จะตอบแทนในสิ่งที่ทุกคนได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์เหมือนกับคนงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานเมื่อทำทุกอย่างตามคำสั่งของผู้จัดการที่รับมาจากเจ้าของในเมื่อทุกคนทำตามอย่างนั้นพอสิ้นเดือนแน่นอนและเกินสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือเงินเดือนก็เราเรียกกันง่ายๆก็คือค่าตอบแทนหรือรางวัลที่เขาได้ทำตามนั่นเองถามว่าที่เขาได้รับรางวัลเพราะอะไรที่เขาได้รับรางวัลเพราะเขาทำตามคำสั่งของผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายมาจากเจ้าของนั่นคือผลจากการที่เขาได้รับ
แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ทำตามเขาจะทำอย่างอื่นจะเรียกว่าดีมากน้อยแค่ไหนเขาไม่ก็จะเขาก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนเช่นเขาให้ไปทำอย่างหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้สั่งให้ทำเขาก็ไปทำจนทั้งเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาอันนี้เขาก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรฉันถามว่าที่รับผลตอบแทนเนื่องจากการตามผู้ที่มาสั่งงานฉะนั้นถ้าเขาไม่ทำตามผู้ที่สั่งงานเขาจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาใจว่าดีที่เขาใจว่ามากเขาก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนนั่นเองฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่จำเป็นจะต้องยึดมั่นในอุหัยหรือคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่จะรับผลตอบแทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอย่างนี้วัลละซีนายุมัสซิกูนบิลกิตาบิวะอะกามุศศอลาตะอินนาลานุดีอุอัจรุลมุสลิฮีนและบรรดาผู้ที่ยึดมั่นในคัมภีร์ของพระองค์อัลลอฮ์และพวกเขาก็ได้ทำการละหมาดแท้จริงอัลลอฮ์บอกว่าเราจะไม่ทำให้ภาคผลของผู้ที่กระทำความดีคนที่พัฒนาแก้ไขนี่ได้สูญหายไปคนที่ทำดีนะครับคนที่ทำดีตรงนี้แสดงคนที่ยึดมั่นในคัมภีร์ของพระองค์ก่อนเขายึดมั่นในคัมภีร์คือตามคู่มือที่ผู้จัดการมาบอกคือท่านนบีมูฮัมมัดมาบอกนำตามคู่มือนั้นก็ทำตามเมื่อทำตามเช่นอย่างไรแล้วเขาก็ทำการละหมาดทำการละหมาดที่ก็ทำตามอัลลอฮ์บอกว่าเราจะไม่ให้ภาคผลที่เขาเนี่ยได้แก้ไขหรือได้พัฒนาเนี่ยสูญหายไปเขาได้รับรางวัลแน่นอนนี่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายเราทุกวันนี้เมื่อเราดูตัวของเราเนี่ยเรามาพิจารณาว่าหน้าที่ของเรานั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางปัญหาต่างๆเราต้องเป็นคนที่ฉลาดอยู่ก็คืออยู่ให้ถูกกับเรื่องนะครับเมื่อเหตุการณ์ดีเกิดขึ้นเราทำอย่างไรเมื่อเหตุการณ์ที่เราไม่ปรารถนาเกิดขึ้นเราทำอย่างไรอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนที่ฉลาดอยู่ฉลาดกินนะครับฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็อยากจะขอฝากกับพวกเราว่าเราจะต้องมีความมั่นคงเรายากจนแล้วเราไม่เข้าวงการพนันเรากัดกุ้มเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ว่าเราไม่ไปดื่มสุรานะครับฉะนั้นคนที่มีความมั่นคงต่อผู้เป็นเจ้าเมื่อยากจนเขาจะไม่ไปทำการปล้นจี้ใครเพื่อเอามาเป็นข้ออ้างให้เกิดความชอบธรรมในเรื่องที่เขายากจนไม่ใช่เช่นนั้นนะครับจึงขอฝากว่าเราจะอยู่มั่นกับพระองค์ไม่ว่าจะพยายามทุกยามสุขหรือว่ายามที่อัลลอฮ์ทดสอบอย่างไรก็ตามเราไม่มีคำว่าถอยหลังในรูปแบบที่ว่าออกห่างจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวะลิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์In the world, the wider world, Islam is here for us.